หมอนรองกระดูกเส้นต้องผ่าตัดเท่านั้นถึงจะหายปวดจริงหรือเปล่าจริงเปล่าคำถามจริงเปล่าหมอจะบอกความลับของคนที่หายปวดสำหรับคนที่ไม่ต้องการที่จะผ่าตัดวันนี้ถ้าคุณต้องการผ่าตัดปิดช่องนี้ช่องนี้ไม่เหมาะกับคุณเคลียร์นะหมอฟันชัดเจนมากถ้าคุณต้องการผ่าตัดไม่เป็นไรครับอาจจะไม่ได้เหมาะกับคุณโอเคเนาะอันนี้คุณไปรักษาตามการผ่าตัดเลยแล้วถามคุณหมอแต่ถ้าคุณไม่ต้องผ่าตัดคุณมาถูกช่องแล้วโอเคไหมขอให้คุณที่ฟังตอนนี้เป็นเฉพาะคนที่ไม่อยากผ่าตัดนะถ้าคนอยากผ่าตัดไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่ากันนะการผ่าตัดเป็นการรักษาวิธีหนึ่งที่ดีมากๆผมไม่เคยบอกการผ่าตัดไม่ดีนึกภาพปะแต่ส่วนตัวหมอฟันว่าไม่คิดว่าไม่จำเป็นต้องผ่าตัดเคลียร์ไปต่อนะทุกคนไปต่อนะทุกคนอ่ะไปต่อฮะมาดูฟืบ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 อ่ะดูฮะสวัสดีครับผมปวดหลังเป็นหมอดูเส้นประสาทข้อที่4 5มาประมาณ2ปีกว่ามาเจอคุณหมอฟันผมไปหาหมอโรงพยาบาลแล้วคุณหมอให้เอ็กซเรย์พอเห็นภาพแล้วท่านแนะนำเรื่องวิธีการผ่าตัดดูนะแต่ผมเคยได้ยินทางญาติบอกว่าผ่าบางทีก็ไม่หายอันนี้คือคนไข้พิมพ์มาบอกหมอฟันนะหมอฟันไม่ได้พิมพ์เองนะแล้วพออายุเยอะมีปัญหาผมเลยเรียนถามคุณหมอที่แนะนำให้ผมผ่าว่าถ้าผมผ่าไปแล้วเนี่ยอีก20ปี30ปีข้างหน้าเนี่ยผมยังเป็นผมจะเป็นยังไงจะเป็นอัมพาตไหมคุณหมอเขาตอบผมว่าทำไมคุณไม่ถามผมว่าถ้าไม่ผ่าอีก 20-30 ปีข้างหน้าเนี่ยไอ้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเสียหายไปแล้วคุณจะเดินได้ไหมสรุปนั่นก็คือว่าควรผ่าสถานเดียวผมขอได้แค่ว่าผ่าเป็นห้องเย็นแล้วกันควรเข้าห้องเย็นสถานเดียวนะไม่อยากใช้คำแรงเดี๋ยวคนจะเครียดนะทุกคนผมก็เลยมาคุณหมอฟันโดยพบหมอฟันทาง YouTube และเฟิร์สดูมีทางเลือกอีกไหมนะเห็นไหมทันปะคนไข้อ่ะบอกว่าเคยได้ยินว่าการผ่าแล้วมันไม่จบก็เลยถามคุณหมอแต่คุณหมอเลยบอกว่าเฮ้ยอย่างเงี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนี่ไงฮะเป็นคุณรู้สึกไงฮะเป็นคุณรู้สึกไงฮะกรุงเทพกีทาครับหมออยู่ไหนคะอ่ะเป็นคุณรู้สึกไงฮะอ่ะเสร็จยังไงต่อคนไข้เขาเชื่อมั่นในตัวเองมากนะตัดสินใจนะฮะขับรถจากพิษณุโลกนะฮะมาไงต่อฮะมาหาหมอฟันฮะนี่ฮะมาเจอหมอฟันได้ทำการฝังเข็มแล้วทานยาซึ่งผมทานยาเนี่ยน้อยมากเดี๋ยวนะน้อยมากเพียงแค่2 3อาทิตย์หลังจากทานยาควบคู่กันฝังเข็มแล้วก็ลดน้ำหนักลดความเสี่ยงด้วยเดินออกกำลังกายตอนเช้านิดหน่อยปวดตรงบั้นเอวทางด้านซ้ายของผมหายไปเกือบจะไม่ปวดเลยทำให้ผมรู้สึกว่าถ้าหายได้เร็วและหายได้เร็วขนาดนี้ผมคงไม่เลือกวิธีการผ่าอย่างแน่นอนก็ขอบคุณคุณหมอฟันที่เปิดคอร์สดีๆผมนะครับขอบคุณมากๆค่ะนั่นแสดงว่าอะไรเคสนี้ไม่ได้อยู่ในข้อบ่งชี้ 100% ว่าต้องผ่าผมพูดถูกต้องไหมแต่ถ้าคุณได้ยินอย่างนี้ผมถามคุณเข้าห้องเย็นไหมถ้าคุณได้ยินประโยคนี้คุณเข้าห้องเย็นไหมแน่นอนเห็นไหมถ้าคุณเจออย่างเงี้ยคุณจะรู้สึกไงไหนแชร์หน่อยสิรู้สึกแย่รู้สึกไม่ค่อยดีเห็นไหมรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าต้องผ่าแน่ๆไม่ผิดนะไม่ผิดนะแต่ผมแค่จะสื่อสารว่าเฮ้ยมันมีเคสแบบนี้อยู่นะยังเน้นอีกครั้งไม่ได้บอกการเข้าห้องเย็นเป็นสิ่งไม่ดีมันเป็นการรักษาวิธีที่ดีมากนึกว่าถ้าคุณเป็นน้อยแล้วคุณผ่าเล็กแป๊บเดียวมันจบมันไวจริงๆอันนี้ไม่เถียงเลยโอเคปะโอเคปะแต่มันจะดีกว่าไหมถ้าคุณไม่ต้องไปเสียกับการต้องคล้องห้องเย็นแล้วไปเสี่ยงเก็ตนี่ผมจะเฟื่องไหมอ่ะทันไหมทุกคนถ้าทันพิมพ์ทันมาหน่อยฮะถ้าทันพิมพ์ทันมาให้ผมเห็นหน่อยให้ผมเห็นนิดนึงฮะให้ผมเห็นนิดนึงฮะให้ผมเห็นนิดนึงครับทันฮะนี่ฮะทันไหมทันเนาะทันเนาะทันเนาะไปต่อนะทันนะทันนะทุกคนทันนะไปด้วยกันนะวันนี้มันต้องเคลียร์วันนี้คุณเข้าในนี้มันต้องจบคุณแป้งน่าจะได้คำตอบแล้วเบื้องต้นนะฮะไปต่อฮะเคสนี้บอกว่าครับสวัสดีครับคุณหมอฟันนะฮะเป็นคนไข้ของคุณหมอไปฝังเข็มมาแล้ว2ครั้งคนนี้มาจากจังหวัดอะไรจำไม่ได้ละลืมอยู่โซนอีสานนะฮะก่อนขอเล่าก่อนครับตอนก่อนไปฝังเข็มคุณหมอนะเป็นกระดูกสันหลังเคลื่อนและกดทับเส้นประสาทที่ L4 L5 มีกระดูกเสื่อมด้วยค่ะมีปัญหาเรื่องของอะไรกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วก็มีหมอนรองกระดูกเสื่อมนะ
ป็นโรคกระเพาะกรดไหลย้อนเจ็บปวดเอวตึงนั่นซ้ายชาตั้งแต่ก้นกบถึงส้นสองรักษากับคุณหมอมารักษากับคุณหมอท่านอื่นมาหลายท่านแล้วค่ะนะฮะไปหาทุกครั้งคุณหมอก็จะถามว่าพร้อมหรือยังผมผ่านหรือยังนะผมผ่านหรือยังนะซึ่งตัวเราเองไม่อยากผ่านใครไม่อยากผ่าพิมพ์ไม่อยากไหมหน่อยฮะพิมพ์ว่าไม่ไหมหน่อยฮะนะฮะหรือถ้าอยากผ่าก็เปลี่ยนช่องได้นะฮะไม่ว่ากันนะไม่เหมาะช่องนี้ไม่เหมาะนะสำหรับคนที่ชอบผ่านะทั้งจัดกระดูกกายภาพอาการเบาแค่วันเดียวค่ะและเมื่อมีอาการปวดตึงขึ้นมาอีกกระเพาะก็เลยก็จะตามมาความปวดเส้นเหมือนผสมผสานกันไปหมดเลยค่ะเลยเกิดความเครียดกังวลร่างกายมันรวยไปหมดค่ะจนถึงคิดว่าเราจะตายไหมนี่เห็นไหมขอบคุณคนไข้คนนี้ด้วยนะขอหัวใจมาดูนะเพราะผมต้องการจะสื่อสารถึงคนที่กำลังจิตตกนะเขากำลังจิตตกขั้นสุดแล้วนะฮะแต่ตอนนี้เขาเขียนเขาเริ่มดีแล้วนะดูต่อฮะเราจะตายไหมได้พูดกับตัวเองขออยู่กับลูกจนขอลูกเรียนจบก่อนผมมาตอนได้มาเจอหมอท่านบอกจะบ้าเราทำไมต้องรอลูกเรียนจบให้ลูกแต่งงานมีหลานมีเหลนก่อนก็ได้ทำไมต้องรอลูกเรียนจบแล้วค่อยไปล่ะไม่ใช่นึกข่าวเปล่านะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณจำไว้เลยนะว่าไม่มีประโยคนี้นะไม่มีคำว่าตออายอนะในพจนานุกรมนะของการเป็นกระดูกเส้นนะไม่เกี่ยวข้องกันนะอันนี้เตือนนะอันนี้มาบอกเรานะไม่มีคำว่าตออายอนะในพจนานุกรมของกระดูกเส้นนะฟังให้ดีแล้วถึงวันนั้นชีวิตจะเป็นอย่างไรอ่ะสุดท้ายมาเจอหมอฟันนะเห็นคนอื่นให้คนไข้ออกมาให้กำลังใจขอบคุณมากที่ให้กำลังใจนะจากการฝังเข็มและกินยาก็สามารถหายปวดจนเป็นเส้นได้ตกลงมา2ครั้งพร้อมกินยาอาการดีขึ้นมากจนเกือบหายแล้วค่ะอันนี้ไม่ได้หายขาดนะเพราะเป็นบอดี้เป็นเครื่องนะแต่ว่าก็ดีขึ้นมากนะทุกคนนะปลดล็อกจากความเครียดความกังวลให้คุณหมอมาช่วยด้วยอีกกายเพื่อความเครียดแล้วก็หัวเราะมันรัวในวันที่ลูกประสบความสำเร็จเห็นไหม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 และทุกครั้งที่มีความคิดในเชิงลบขึ้นมาต้องเอาตัวเราดึงสติกลับมาเห็นไหมเขียนยังทุกวันนี้ฮะเรามีพลังงานจะเชิญบวกและพลังงานเต็มร้อยมากยิ่งได้ฟังไลฟ์ที่เมื่อวานคุณหมอพูดเมื่อคืนบอกเลยว่าตอนนี้พลังงานบวก 100% จริงเลยค่ะที่คุณหมอบอกว่าคุณหมอไม่ชอบความปวดที่สุดไม่ชอบให้ใครปวดต่อหน้าใช่ครับผมไม่ชอบผมเกลียดความปวดผมไม่ชอบความปวดอย่ามาปวดต่อหน้าฉันนี่คือฉันหงุดหงิดโอเคไหมฉันจะทำให้เธอหายได้เพราะผมไม่ชอบความปวดอ่ะผมเคยปวดจนแบบผมเป็นกรดไหลย้อนถูกไหมแล้วผมแอดมิดอยู่คนเดียวเป็นหมอประจำจังหวัดแต่ไม่มีใครสนใจตอนนั้นก็ดราม่าเหมือนกันก็เลยเข้าใจว่าอารมณ์ตอนนั้นมันเป็นฟิลแบบไหนมันทรมานขนาดไหนเวลาที่คุณปวดแล้วมันเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างคุณเลยอ่ะเห็นภาพปะแต่วันนี้ผมผ่านแล้วผมอยู่ข้างคุณเสมอนะว่าคุณจะปวดด้วยเส้นปวดมากแค่ไหนก็แล้วแต่เก็ตปะโอเคเนาะขอบคุณคุณหมอฟันมากค่ะและทีมงานมากค่ะจบเห็นยังเป็นใครที่กำลังกังวลจิตตกคุณต้องดูเคสนี้เป็นกระดูกฝรั่งเคลื่อนคุณหมอทุกคนบอกว่าผ่าแต่เขายืนยันที่จะไม่ผ่าทุกวันนี้เขาอาการดีขึ้นมากเคลียร์นะเพราะฉะนั้นฮะมันหายได้ทุกคนหมอฟันแต่มันปวดมากเลยนะถ้าปวดมากเขาบอกว่าต้องเข้าห้องเย็นไม่ใช่หรอแล้วมันก็ปวดมาหลายปีเนาะถ้าไม่ผ่ามันก็ไม่จบหรอกถูกไหมอันนี้คือสิ่งที่เขาบอกคุณมาคุณดูเคสนี้เคสนี้ปวดปัญหาเรื่องการทานยาฝังเข็มกับหมอตอนนี้หายปวดถอยยาได้แล้วนะอย่ามาบอกนะว่าการกินยาต้องกินตลอดชีวิตนะถอยยานะถอยยาได้นะหลังดีขึ้นมากขาไม่ปวดแล้วชาปลายเท้าก็ดีขึ้นเยอะนะครับนะตอนแรกนะโดนเข็มทิ่มตอนแรกโดนอาจารย์ไม่เจอตอนแรกบอกเลยอัพยาจนเกือบแม็กจนกว่าจะอยู่ถ้าใครปวดมากแสดงว่าทานยายังไม่ถึงนะคะเพิ่มไปเลยค่ะเอาความปวดให้ลงก่อนค่อยๆถอยยาทีหลังไม่ต้องกลัวนะคะเราเป็นมา10กว่าปีแล้วยังหายปวดได้ดีขึ้นได้ขอให้ทุกคนสู้ๆนะแล้วขอเป็นกำลังใจเพื่อนทุกคนหายเปิดไปด้วยกันนะคะอันนี้สำหรับคนที่บอกว่าปวดนานคงไม่หายหรอกให้คุณสู้ๆมีกำลังใจขึ้นมาหน่อยโอเคไหมคำถาม10ปีไปอยู่ไหนมาไปอยู่ไหนมาคีย์คืออะไรฮะเขาไม่หายปวดเพราะเขาทานยาไม่ครบไม่ถูกและที่สำคัญกาหัวใจเราล้านดวงนะฮะเขากินยาไม่ถึงฮะคุณดูประโยคนี้นะฮะเขาอัพยาจนแม็กเลยฮะหมอฟันไม่ติดยาหรอก็เขาเขียนแล้วนี่ไงว่าถอยยาได้แล้วค่ะนี่ไงเขาเขียนอยู่นี่ไงนั้นลบยังไงเนี่ยลบนี้อ่ะโอเคนี่ลบนี่เขาเขียนอยู่นี่ไงว่าเขาถอยยาได้แล้วนี่ไงถอยยาได้แล้วค่ะ
แต่ตอนปวดมันต้องครบถูกถึงก่อนไงที่หมอฟันบอกเก็ทยังอย่ามาอ้างว่าคุณปวดนานอย่ามาอ้างว่าคุณปวดเยอะวันนี้ขออย่างเดียวตัดสินใจเถอะว่าฉันต้องหายปวดถ้าคุณยังอ้างอยู่ผมบอกอะไรนะผมช่วยคุณอะไรคุณไม่ได้บอกแล้วหน้าที่คุณคือหายปวดหน้าที่หมอฟันเป็นคนที่พาคุณให้หายปวดได้ไหมทุกคนนะฮะถ้าได้ก็พิมพ์ว่าสัญญามาหน่อยนะสัญญากับหมอฟันได้ไหมหน้าที่คุณคือหายปวดแล้วไปมีความสุขแบบคุณอรวรรณไปเที่ยวไปเดินญี่ปุ่นเดินอะไรของเขาเนี่ยนึกภาพปะเออแล้วก็แค่ทำตามโฟลว์ที่หมอฟันบอกแค่นั้นแหละครับดังนั้นกระดูกเส้นครับหลักการรักษาและการรักษางานวิจัยบอกเลยครับว่าจริงๆแล้ว 90% คุณไม่ต้องผ่ามันมีแค่ 10% ที่ต้องผ่าและไอ้ 10% เนี้ยโอเคพูดตรงๆว่าหมอฟันช่วยคุณไม่ได้อันนี้ก็พูดตรงๆนึกภาพปะแต่ 90% น่ะแต่คุณรู้ไหมเดี๋ยวนี้คนผ่ามันจะเยอะกว่า 10% แล้วอะไม่รู้จะไม่ชอบกันกลายเป็นไม่รู้ทำไมคนตอนนี้ชอบผ่ากันเลยมันก็ไม่เข้าใจแต่ไม่ได้ว่านะก็ผ่าก็ได้อันนี้คือแล้วแต่คุณเลยนะครับเนาะเอออ่ะมาดูฮะเมโยคลินิกครับมหาวิทยาลัยชื่อดังของอเมริกาบอกว่าอะไรการรักษา conservative treatment การรักษาเมลลี่คือ avoid สาเหตุหลีกเลี่ยงกระตุ้นสาเหตุแล้วก็ของความปวดแล้วก็กินยาเห็นปะคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชบอกว่าข้อแรกในการรักษากระดูกเส้นคือการกินยาระงับปวดและลดกระเพาะอักเสบจริงๆอยากจะเติมดร.ฟันไปด้วยอยากจะเติมฟังเข็มไปด้วยเนี่ยเห็นไหมทำกายภาพฉีดยาแล้วก็ฉีดสเตียรอยด์เห็นปะเพราะฉะนั้นครับหลักการที่หมอฟันสอนตลอดก็คือมีแค่5เสาขอบคุณสำหรับหัวล้อนะฮะก็คืออะไรคุณไปกินยามันครบถูกถึงอ้าวไม่มาด้วยเดี๋ยวนะกินยามันครบถูกอ้าวไม่มาเดี๋ยวนะทำยังไงอ่ะกินยาครบถูกถึงฝังเข็มช่วยดร.ฟัน 4-in-1 ลดความเสี่ยงแล้วนี่ฮะสุดท้ายฮะคุณต้องทำกายภาพฮะถ้าทำด้วยกายภาพแล้วเจ็บแสดงว่าคุณมาผิดทางโอเคเนาะไปต่อคราวนี้ฮะที่เมื่อกี้เปิดคำถามว่าตกลงว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดเท่านั้นถูกไหมคำถามคุณคิดว่าการผ่าตัดคือคำตอบสุดท้ายจริงหรือเปล่าการเข้าห้องเย็นคือคำตอบสุดท้ายจริงหรือเปล่าสวัสดีครับคุณมานิตเคสนี้มาจากไหนอ่ะลืมชัยภูมิฮะคิดว่าผ่าแล้วหายแต่ปรากฏว่าห้องเย็นแล้วแต่ไม่จบหมอก็เลยบอกผ่ารอบ2เคสนี้เหมือนกันฮะเคสนี้กทมฮะนะต้องผ่ารอบ2เหมือนกันฮะเคสนี้ผ่าไปแล้ว2ครั้งฮะหมดไปกว่าเกือบครึ่งล้านฮะเคสนี้หมดไปมากกว่าอะไรกี่ล้านผมจำไม่ได้ละคนนี้ผ่า3รอบฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะฟังอีกครั้งไม่บอกว่าผ่าตัดไม่ดีการผ่าตัดเป็นรักษาวิธีนึงที่ดีมากแต่ทำไมมันถึงไม่จบเคสนี้ฮะมาจากอุตรดิตมั้ยอุตรดิตหรืออุบลราชธานีนี่แหละฮะนะฮะผ่าตัดมาละเกือบปีนะฮะสุดท้ายตอนนี้ดีขึ้นเพราะทานยาครบถูกถึงอาการปวดแล้วเหลือ 1-3 แล้วอาการอ่อนแรงของขาก็กลับแรงของแขนก็กลับมาดีขึ้นคนนี้ผ่าก็ไม่จบเคสนี้ฮะผ่าเข้าห้องเย็น5รอบฮะถูกมั้ยเป็นหนักกว่ามากผ่ามา5ครั้งปี45ปี50 2ครั้งปี51 2ครั้งคราวนี้4เอาเหล็กออกขารีบเดี๋ยวมันจะไปประเด็นเรื่องขารีบให้ฟังตอนท้ายด้วยนะขารีบมีหินปูนเกาะผังผืดนะฮะนะสุดท้ายวิ่งจากราชบุรีมาให้หมอฟันช่วยฝังเข็มทั้งหมด10ครั้งแล้วก็ปรับยาเยอะมากๆเห็นไหมปรับยาเห็นนะที่บอกอะไรให้ครบให้ถูกให้ถึงอ่ะคนนี้ปรับยาเยอะมากๆกว่าจะเอาอยู่ทุกวันนี้เอายาออกได้ยังคำตอบคือยังครับอันนี้พูดกันตามตรงเคสนี้อาการหนักมากเพราะอะไรรอบอะเหล็กเข้าเหล็กออกพังผืดมันเยอะยังไงก็แต่ก็คือมียาเลี้ยงไว้หน่อยนี่ค่ะมาแล้วก็ดร.ฟันฟอยมันเฟิร์มไปโอเคเนาะโอเคเนาะนี่แหละฮะคำถามฮะคำถามคือคำถามข้อนี้ฮะจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าทำไมถึงมีอย่างนี้หลุดมาหาผมฮะและผมไม่บอกเลยนะไม่ชอบเคสผ่าตัดเพราะการผ่าตัดเข็มมันจะไม่แบบชัดเท่ากับเคสที่ยังไม่ผ่าตัดผมพูดตลอดอยากให้คุณกลับไปคุยคุณหมอทั้งท่านนั้นจะได้รักษายังไงต่อปรับกันเข้าไปนี่ครับเพราะมันเกิดผังผืดแล้วเข็มมันไม่ได้ว้าวแล้วไงมันต้องใช้เวลาในการรักษาแล้วมันใช้เวลาการรักษานานอ่ะเนี่ยหรือในเคสที่หายแล้วทำไมถึงกลับมาเป็นอีกครั้งเวลาคุณเนี่ยคุณก็ชอบโชว์อย่างนี้ถูกไหมนี่เห็นไหมออกมาแล้วไม่มีอะไรกดแล้วเบาปวดแล้วคำถามทำไมถึงกลับมาเป็นเองเคสนี้ตอนผ่าจบแล้วฮะไม่ปวดเลยฮะผ่านไป2เดือนฮะกลับมาเป็นใหม่ฮะสุดท้ายตอนนี้ก็เลยมาฝังเข็มกับหมอฟันและทานยาจันหมอฟันครบถูกถึงอาการปวดสะโพกและลงขากลับมาวิ่งได้เหมือนเดิมแล้วค่ะไปดูได้เคสนี้มีรีวิวอยู่ไป
ไปดูได้เคสนี้ฮะอาการหลังจากที่เข้าห้องเย็นเฟดอาการไม่ปวดเลยฮะผ่านไปผมจำไม่ได้ว่า3หรือ4เดือนฮะกลับมาเป็นใหม่ฮะก็เลยสุดท้ายมาฝังเข็มฮะฝังเข็มแล้วก็กินยาแล้วก็ทานด็อกเตอร์ฟันโฟร์อินวันฮะ2เม็ดวันรุ่งขึ้นอาการไม่ปวดเลยมีบ้างน้อยๆแต่คนที่ฝังไปประมาณสัก4หรือ5รอบผมจำไม่ได้ละแต่ตอนนี้อาการดีขึ้นมากจัดอาหารเสริม2เม็ดก่อนนอนคำถามมันออกไปแล้วมันไม่มีอะไรกดแล้วคำถามทำไมถึงเป็นอีกฮะคุณต้องคิดตามให้ได้นะคุณต้องเก็ตนะคุณต้องเก็ตนะนี่คือโรคที่คุณเป็นไม่ใช่หรอฮะแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจโรคที่คุณเป็นแล้วใครจะเข้าใจคุณได้ล่ะครับโอเคไหมทุกคนโอเคไหมหมอท่านเข้าใจก็ได้ครับดูฮะสุดท้ายแม้กระทั่งคนที่ผ่ามาแล้วอะไรมันก็ต้องกลับมาที่5เสาอยู่ดีก็ต้องกลับมาไอ้5เสานี้อยู่ดีก็ต้องมากินยาครบถูกถึงมาฟังเก็บด้วยแล้วก็ฟันลดความเสี่ยงแล้วออกกำลังกายให้กล้ามเนื้อแข็งแรงผมรู้แล้วผมต้องไปโดนอะไรแน่ๆเลยมันเลยลั่นดูฮะนี่ฮะเมื่ออายุมากขึ้นผมบอกแล้วไง60ปีเกิดหมอนรองกระดูกเสื่อมได้ 88% แล้วเมื่อกี้ผมบอกแล้วใช่ไหมว่ากระดูกเสื่อมเป็นข้อนึงที่ทำให้เกิดอาการเรื่องการปวดสะโพกแล้วลงขาได้ลองคิดภาพตามสมมุตินี่หมอนมันกดทับคุณอยู่คุณไปตัดหมอนออกตอนแรกมันประมาณนี้คุณไปตัดออกสิ่งเกิดอะไรหมอนคุณเล็กลงไหมเล็กลงถูกปะเดิมโดยธรรมชาติมันเสื่อมได้ถึง 88% อยู่แล้วแต่มันเล็กลงคุณคิดว่าเปอร์เฟนต์นี้มันจะมากขึ้นไหมสมมตินะคุณผ่าตอนอายุ40มัน68ตอน50คุณคิดว่ามันจะเป็น80ไหมผมตอบเลยว่าถูกต้องฮะไม่ฮะเพราะหมอนมันเล็กลงไปแล้วฮะนี่คือข้อเท็จจริงที่มันเกิดขึ้นนะเป็นเหตุผลว่าทำไมบางคนถึงต้องผ่าหลายรอบเพราะว่าเขาต้องตัดออกเสร็จแล้วเขาก็ต้องใส่หมอนเทียมเข้าไปไงฮะคุณเคยได้ยินไหมเก็ตเนาะทันเนาะทันเนาะคุณจะได้เข้าใจฮะเคลียร์เนาะว่าทำไมเฮ้ยหายแล้วทำไมกลับมาเป็นอีกเหมือนเคสนี้เพราะตอนมารอบหลังอาการปวดมากกว่ารอบแรกเพราะนี่แหละฮะมันกลับไปข้อแรกฮะมันกลับไปข้อแรกฮะว่าข้อนี้มอยว่ากระดูกเสื่อมเป็นลิฟต์ข้อนึงทำให้คุณเกิดภาวะสะโพกร้าวลงขาได้มันก็เลยจะปลิ้นได้กลับไปมากขึ้นเคลียร์เพราะฉะนั้นคำตอบครับสำหรับคนที่ถามหมอฟันว่ากระดูกเส้นต้องเข้าห้องเย็นเท่านั้นจึงจะหายปวดใช่หรือไม่ผมตอบเลยว่าไม่จำเป็นผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องนะคุณจะเข้าก็ได้นะหายอยู่แล้วนะไม่ได้ติดนะแต่ผมแค่ตอบว่าไม่จำเป็นเพราะเคสที่หมอฟันรักษาส่วนใหญ่ไม่ได้ผ่าตัดแต่ถ้าเคสผ่าก็อย่างที่คุณบอกเนี่ยก็ต้องมานั่งแก้ต้องใช้เวลาในการฝังนานคนนี้ก็ต้องฝังทั้ง10ครั้งคนนี้ต้องฝังทั้ง10ครั้งคนนี้ฝัง5ครั้งคนนี้ก็ฝังทั้ง10ครั้งอย่างเงี้ยมันต้องใช้เวลานานมากกว่าจะเอากลับมาได้และกลับมามันก็ไม่ได้ว้าวเหมือนคนที่ไม่ได้ผ่าเคลียร์เนาะแต่ถ้าใครผ่ามาแล้วแล้วไม่อยากเป็นอีกก็ต้องกลับมาทำตาม5เสาก็คือกลับมาดูว่าคุณก็ต้องจัดการตรงนี้นี่เลยฮะดร.ฟันโฟร์อินวันเลยมาตอบโจทย์ตรงนี้ฮะเพราะคุณโดนตัดออกไปแล้วเคลียร์ใครเคลียร์พิมพ์โอเคมาฮะ